โอเคครับวันนี้ไม่ใช่วันนี้สิ่งก็จะเป็นวันเดียวกันเพราะว่าเลคเชอร์สองสั้นพอเราดูเล t u r e 2์สองจบเนี่ยวเราก็จะมาต่อกันในเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องที่ปวดหัวเกือบที่สุดในการเรียนเบสิกซีก็คือเรื่องพอยเ t e r ์พอยเตอร์คืออะไรวันนี้จะมาคุยกันจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ผมต้องไปคิดซะว่าเราต้องกล่าวเท้าเรื่อง Background กันก่อนนิดนึงว่าเวลาเราใช้ข้อมูลเนี่ย ข้อมูลมันต้องมีที่อยู่เราไม่ใช่พอหมดเราไม่สามารถสร้างข้อมูลโดยที่ไม่ให้ที่อยู่ไม่ได้ที่อยู่มันอยู่ตรงไหนที่อยู่มันอยู่ที่หน่วยความจํา m a น n memory เนี่ยที่เราซื้อแรมที่บอกแรมเต็มแรมเต็มอะที่มันเต็มเพราะว่าเราต้องมีที่ให้ข้อมูลของโปรแกรมเราเก็บแต่บางทีโปรแกรมเราใช้ข้อมูลเยอะก็ใช้ที่เยอะพอใช้ที่เยอะก็เต็มเต็มทําไงเอ่อมันมี process เรียกว่า paging มันก็จะทําให้ไปใช้ที่ในฮาร์ดดิสต์แต่ปัญหาขึ้นในฮาร์ดดิสต์เนี่ย กินที่มากๆเอ่อไม่ใช่กินที่มากพูดจิงมันช้ามันช้ากว่าแล้วมากๆช้ากว่าเป็นหลักพันเท่าเพราะฉะนั้นเวลาเมมเต็มเ,มเครื่องก็เลยช้ามันไม่ได้ค้างนะครับมันแค่ช้าเอ่อวิธีแก้คืออาจจะแบบไปกด c o n โ r รลถ้าใช้ Windows Control Alt d e l ล t e แล้วไป e n t ท r เพื่อเพื่อคืนที่ให้หน่วยความจำอันนี้เนี่ยมันเป็นการเก็บข้อมูลของเราภาษาซีก็ต้องเก็บข้อมูลเหมือนกันเก็บยังไงล่ะใช่ไหมครับเก็บยังไงเพราะว่าหน่วยความจําเนี่ยให้คิดซะว,ว่ามันเป็นที่โลง่ลงๆยาๆ ที่โล่งๆยาวๆพอเราเปิดเครื่องมาไปอ้ที่โล่งๆยาวๆมันจะเป็นทุ่งที่ไม่มีใครใช้แล้วเวลาเราเริ่มเขียนโปรแกรมแต่ละโปรแกรมก็จะมาตั้งจองที่ในทุง่งกว้างๆอันนี้จองที่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 แค,ค,ค่คิดซะว่าเป็นบ้านที่ข้อมูลเราให้ไม่ให้ไม่ให้ข้อมูลเราอยู่เป็นบ้านจองที่ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วพอเราเปิดไปเรื่อยๆแต่ละโปรแกรมก,ก็จองที่จองที่บางโปรแกรมเ,เสร็จปั๊บปิดโปรแกรมมันก็คืนที่คืนที่ก็กลับเป็นทุ่งโล่งให้ใหม่ ในภาษา C ข้อมูลทุกชนิดจะมีที่อยู่ของตัวเองคำว่า address คือที่อยู่ผมจะต้องทำให้มี distinction ระหวา่างคำว่า address กับ data ก่อนอันนี้สำคัญมากๆอตโนนะครับแต่ขอใช้ประกาบ data กับ address data กับ address คืออะไร data คือข้อมูลที่เราจะใช้ address คือที่อยู่ของข้อมูลที่เราจะใช้กลับมาที่การเปรียบเทียบของผมที่ว่าเปิดเครื่องมา memory มันคือทุ่งโลง่ลงๆที่ไม่มีใครใช้อะไร address คือที่อยู่ของข้อมูลเราถ้าสมมติเราจะเก็บข้อมูลใน Memory เราต้องมีที่อยู่ให้มันเพราะว่าถ้าเราไม่มีที่อยู่ให้มันเนี่ยเราจะไม่สามารถวิ่งกลับมาดูได้ว่าค่านี้คืออะไรเราจะหลงเราต้องมี address ให้มันแล้วโปรแกรมมันจะรู้ว่า address ของข้อมูลแต่ละอันคืออะไรอย่างเช่น a r r เ y เนี่ย a r r a y สมมุติผมมี array ที่เป็น integer 5ห้าตัวหนึ่งสองสี่แปสิบหกเนี่ยทุก Data ทุถูกชิ H ้น ตัวเลขหนึ่งตัวเลขสองตัวเลขสี่ตัวเลขแปดตัวเลขสิบมีที่อยู่ของมันเองมีที่อยู่ของมันเองแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเรามีที่อยู่ของมันเองแล้วผมจะไปเอาเดต้พวกเนี้ยเราต้องม่ชใจว่าเราวิ่งไปเอาที่ที่ถูกต้องไม่ใช่ไปเอาที่เพื่อนถ้าเราวิ่งจะเอาเลขสี่แล้วเราใช้ใสอ่อดเดรสไปผิดมันก็เหมือนเวลาเราให้ที่อยู่เพื่อนไปผิดแล้วเพื่อนไปโผล่บ้านคนอื่น แล้วคนอื่นก็จะแบบเฮ้ยอะไรผมไม่รู้จักคุณจะเข้ามาบ้านผมไม่ได้ผมไม่รู้จักคุณปัญหาเดียวกันครับสี่คือต้องเม k e s ว r e ว่าเราจะไปเอาข้อมูลอะไรมันเป็นข้อมูลเราเพราะว่าไม่งั้นโปรแกรมอื่นก็จะบอกเฮ้ยผมไม่รู้จักคุณโปรแกรมอะไรวะคืออย่ามาอย่ามาเอาเดต้าอย่างนี้คือจริงๆเนี่ย Windows Linux Mac OS iPhone Android iOS ทั้งหมดเนี่ยมันจะมี mechanism ไว้กัไนไว้กันไม่ให้คนอื่นโปรแกรมอื่นมาแอบเอาข้อมูลได้ าเรียกว่า memory protection เวลาเราเขียนโปรแกรมอะเราต้อง make s u r ว่าเวลาเราไปเอาข้อมูลก็ไปในที่ที่ถูกไม่งั้นบักก็โปรแกรมก็จะ crash นะครับเพราะว่า Windows ก็จะบอกว่าโปรแกรมนี้แปลกๆวะ่ะเหมือนแบบทําทตัวเหมือนโจรแอบดูบ้านเพื่อนออปิดโปรแกรมมันไปก่อนเพื่อความปลอดภัยในภาษา C เนี่ยเราก็สามารถสร้างชนิดข้อมูลแต่ไม่ใช่ชนิดข้อมูลทีเ่เก็บ data เป็นชนิดข้อมูลที่เก็บ address ชนี้ข้อมูลที่เก็บ address ไอช้ชนี้ข้อมูลที่เก็บ address เนี่ยเขาเรียกว่า pointer คำว่า pointer แปลว่าเป็นตัวชี้ทําไมถึงใช้คำว่าตัวชี้ก็แปลแปลตามตรงง่ายหรือจริงเวลาคนคิดคำศัพท์อะไรในคอมเนี่ยเราเราก็จริงเราก็เอาจากคำศัพท์ที่มันแปลแล้วมันตรงที่สุดครับ pointer คือการชี้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 เพื่อไปดูว่าที่อยู่มันอยู่ตรงไหนก็เลยเรียกว่า pointer ถ้าเราจะทำคือผมผมจะอย่างนี้ผมจะวาด ให้ดูว่ามันหมายความว่าอะไรกันแน่สมมติผมมีอ n array r a y อันหนึง่งครับอร์ผมชื่อ A มีขนาดเท่ากับ5แล้วไอ้ a r r ร y ตัวเนี้ยผมใส่ค่าเข้าไปเป็น1 2 4 8 16อ่แปดาตาตัวอย่างที่ผมให้นั่นแหะสไลด์ก่อนหน้านี่คือ memory อยของเรานหมันเป็นทุงง่งโล่งๆกว้างๆ memory m e m o r y okay. โอเค เวลาผมสร้าง array int a5 เนี่ยผมจะได้ที่มา5ช่องคอมพิวเตอร์จะจะให้ที่โลง่ลงๆในเนี้ยหยิบม,มา5ช่องให้เหราช่องแรกจะเป็นของ a0 ช่องที่สองจะเป็นของ a1 ช่องที่สามจะเป็นของ a2 ช่องที่สี่จะเป็นของ a3 ช่องที่ห้าจะเป็นของ a4 นะครับ,นะรบนะก็ Concept, Concept, คอนเซปต์คอนเซปต์จริงๆมันง่ายมากอย่างนี้ถ้าผมรู้ว่าช่องที่หนึ่งของ a0 ช่องที่สอง a1 ไปเรื่อยๆนะ แล้วข้อมูลของเราคือหนึ่งสองสี่แปดสิบหกในเมมโมรีในเมมโมรีมันก็จะเก็บข้อมูลเลยตัวเลขหนึ่งตัวเลขสองตัวเลขสี่ตัวเลขแปดตัวเลขสิบหกก็ถ้าอยากจะให้มันมันชัดชัดขึ้นอีกนิ้นึงก็ไอตัวเลขหนึ่งเนี่ยมันเป็นไบนารีมันก็จะเป็นศูนย์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 ศูหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศนย์ศูนย์หนึ่งศูนศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะ อย่างที่ผมเคยบอกในเลคเชอร์หนึ่งในค่าพวกนี้จะเป็น representation ของ binary ฐานสองฐานสิบฐานสิบหกอ่ะมันค่าเดียวกันมันค่าเดียวกัน0 0, 0 1มันก็คือเลขหนึ่ง0 1 0, 0 1, มันก็คือเลขสองเพราะฉะนั้นใน memory มันเก็บข้อมูลเป็น binary จริงถ้าเราถ้าเรามีเวทบอลในการที่จะอ่านค่าแต่ละบิตในในดีแ m มเซลคือคือพอดีผมงานวิจัยอ่าอีกอ,อย่างที่ผมทำเยอะมากคือเกี่ยวกับ r ล m พอดี อาจารย์นปรสารเ,เป็นญนเอกของเป็นเป็นปน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดในโลกแล้วเรื่องเรื่องนี้ก็ก็ในดีแรมในมือความจําเนี่ยม,มันมันมีตัวเก็บประจุเขาเรียกว่าคาปาเซเตอร์อยู่แต่และตัวเก็บประจุจะเก็บค่าหนึ่งบิตศูนย์กันหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราซูมในเมมโมรีเนี่ยก็เห็นว่าเก็บศูนย์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 หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์กแต่ละค่าไปนะครับแล้วแอดเดรสไอค่าเนี่ยค่าเนี่ยก็คือ Data a แอดเดรสเนี่ยคืออที่ยู address address เนี่ยมันจะบอกว่าที่อยู่ของขอโทษนะครับผมตบกับพ่ออยชอบมีปัญหานี้มากเลยเพอหอยคือถ้าเขียนใกล้ๆก้กันเกินมันจะมันจะไม่ยอมให้ผมเขียน address เนี่ยมันจะบอกว่าที่อยู่ของเลขหนึ่งนเนี้ย a a ศูนย์เนี่ยมันคือที่อยู่ตรงไหนใน Me m o r รเป็นที่อยู่ในทุ่งโลง่งตรงพิกัดยี่สิบพิกัดยี่สิบเอ็ดหรือพิกัดยี่สิบสองให้ให้คิดว่าเป็นพิกัดพิกัดละกัน ถ้า a 0อยู่ที่พิกัด25สุม,มุิตีตาก a 0อยู่ที่พิกั 25, ด25 address ของมันก็คือ25และที่ผมบอกว่า array มันจะอยู่ต่อๆกันหมดเพราะฉะนั้น a 1จะอยู่ที่พิกัด26 a 2จะเป็นพิกัด27ไปเรื่อยๆได้ถามว่าถ้าเราเทียบว่าคำว่าพิกัดเนี่ยในใน ram เนี่ยถ้าเราเพิ่มพิกัดไปหนึ่งคืออะไรคือเราเพิ่มไปหนึ่งไ y t e เพิ่มไปหนึ่งไก็คืออะไแต่ละช่องเนี้ยจะเป็นหนึ่งไบ แต่ว่า integer เรามี4 byte นี่ตั้งแต่ in class exercise แรกที่ผมถามให้ให้ไปหาคำตอบมาว่า1 integer 1ตัวขนาด4 byte เนี่ยเก็บข้อมูลเท่าไหร่ range จะเท่าไหร่บ้างเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขหนเนี่ยมันต้องกิน4ช่องเล็กๆก,กิน4 byte เพราะฉะนั้น address สมมุติ address a0 อยู่ที่พิกัด25 a1 จริงๆแล้วมันจะอยู่ที่ byte สมมุติอยู่ที่ byte a0 อยู่ที่ byte 25ใช่ไหมครับ a1 จะอยู่ที่ byte 29 a2 จะอยู่ที่ไบต์สาสิบสาม a3 จะอยู่ที่ไสาสิบเจ็ด a4 จะอยู่ที่ไสี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คือทำไมถึงอยู่ที่แต่ละสี่แต่ละสี่ต์อย่างนี้อันนี้จะเป็นไบต์ที่ยี่สิบห้าอันนี้เป็นไบต์ที่ยี่ิบหกอันนี้เป็นไบต์ที่ย7สิบเจ็ดอันนี้เป็นไบต์ที่ยี่สิบดเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอีกหนึ่งไบ t e ถึงก็ไปช่วงเริ่มต้นของค่าเลขสองแล้วเนี่ยจะเป็นไบต์ที่29สิบเก้าก็ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เห็นว่ามันก็เรียงอย่างนี้ยจบแค่นั้นง่ายๆเเคคครรรื่่่่ออองงมมแแตละะัันนจจดูปบบยไยไี มันก็จะมีดีเทลอีกนิดนึงอันนี้ผมจะ cover ในเลคเชอร์สุดท้ายเลคเชอร์ที่6นะครับเป็นแบบพวกเรื่องจิตปหาหถะที่อยากจะให้รู้อีกนิดนึงก่อนที่เราจะ wrap up แต่ว่าคอนเซปต์ของมันคือแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาแยกระหว่าง data กับ address เนะี่ยผมว่ดผมมี i n a เท่ากับ10เ่ยนะ a, a คือตัวแปร a คือ variable หรือตัวแปรมันเก็บค่า data 10ถ้าเราต้องการที่อยู่ของมันทำไงพิมพ์ตัว AN นะครับตัว a แถ้าเราจำได้เวลาเราใช้คำสั่งสแกน f เนี่ยสแกน f แลเรก็อะไรสักอย่างก็แอนแล้วก็ชื่อตัวแปรอย่างเงี้ยชื่อตัวแปรใช่ไหมทำไมเราต้องมีแอนเพราะเราสแกน f รับ Address สแกน f ต้องการ Address เป็น Input ก็เลยต้องแอนชื่อตัวแปร &A อนเในกรณีนี้ก็คือจะเป็น Address ที่ชี้เป็นตำแหน่งของ d l a m มตำแหน่งของ d l a m คือถ้าเอาทฤษฎีเปะๆเ,เ,เนี่ยอันนี้คือ virtual address ถ้าใครเคยเรียนวิศวะคมกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แล้วไม่ได้หลับไม่ได้หลับคาบ virtual memory ผมใช้คำไม่ได้หลับนะเพราะว่าผมคิดว่าหลักทุกหลักสูตรต้องสอนถ้าหลักสูตรไหนไม่สอนมันแบบ้วผมไม่ขอด่าแล้วกันแต่ว่ามันทุเลศคือมันต้องสอนเป็นเป็นคอมพิวเตอร์ออร์แกเนอเซชันเบื้องต้นมา,มากๆ and a เนี่ยคือ virtual address ถ้าจะเอาแบบแปะแตามฤษี ที่อยู่ใน d ีแรมคือ physical address แต่ว่าเราจะไม่ไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ virtual address อะไรไม่ต้องไม่ต้องคิดมากให้คิดซะว่า a คือ address มันจะบอกที่ว่าค่า10อยู่ตรงไหนใน d ีแรมตรงไหนใน memory ตัวอย่างเช่นให้บอก i n a 10 i n b เท่ากับ20แล้วผมตีต่างว่า address อันนี้คือ address ของ a เท่ากับ byte ไปที่เท่าไหร่ใช่ไหมใบที่30ของ B เป็นอยู่ที่ใบที่40ผมไปดูในแรมอันนี้คือดี a m มเราที่เราซื้อเนี่ยซื้อหน่วยความจำมาเสียบเข้าไปใน motherboard ถ้าเราไปดูที่ช่องที่เริ่มต้นที่30ขอโทษที่ีีไม่ตรง30ตรงนี้นะเราจะเห็นค่า10อยู่ในนั้น10คือค่าค่าของ A แล้วก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยโล่งๆจนถึงใบที่40อันนี้ผมใช้ไปที่30ถึง33ก็คือใช้ไป 30, 31, 32, 33สี่ไ ในนี้ไบท์ที่สี่สิบก็จะเป็นค่ายี่สิบเป็นไบท์ที่สี่สิบอสองแล้วก็สี่สามส่วนไบท์ที่สี่สิสี่ก็เป็นค่าเพื่อนอะไรก็ว่าเป็นค่าค่าของเพื่อนที่เก็บข้อมูลอื่นอะไรก็ว่าไป address ตรงเนี้ยไอ address ตัวเลขค่าไบท์ที่ส0สิบไบท์ที่สี่สิบเนี่ยมันคือสามารถเก็บด้วย pointer ได้มันเก็บด้วย pointer ได้ตัวอย่างเช่นถ้าเราบอก int star a ถ้าเถือรับประกาศนี้ในใน C มันก็จะวยวายนะครับจรงิงจมันต้องบอก int s t a a ก่อน คือต้องทำแบบนี้ก่อน int *a ใช่ไหมครับเราใช้คำสั่ง malloc ที่ผมบอกนั่นแหละเลคเชอร์ที่สองเนี่ยเพื่อสร้างที่อยู่ไปขอที่ในหน่วยความจำบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเครื่องเครื่องขอที่ว่างๆสไบต์สำหรับข้อมูลเราหน่อยมันก็จะ return address มันเป็ address แล้วเราสามารถเอา address เนี่ยมาเก็บข้อมูลได้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือ a จะเป็น pointer ที่เก็บ address address มันจะชี้ไปที่ ท,ท,ที่ที่หนึ่งในหน่วยความจําในทุ่งกว้างของเราเนี่ยที่ถ้าชี้ไปปับ๊บเราจะเจอบ้านจะเจอบ้านของข้อมูลเลขสิบนี้นะเพราะฉะนั้น star a จะมีค่าเป็นสิบแล้ว ampersand เนี่ยจะเป็น operator ตัวนี้สามารถเอาที่อยู่ได้สมมุติผมมีตัวแปรตัวแปรเนี่ยผมไม่รู้ที่อยู่มันเืออะไรผมสามารถใช้ ampersand ได้ใช้ star ส,สมมุติผมมี pointer star เนี่ยสามารถเอามาใช้เก็บ v a l u ได้ก็คือ สมมติผมมี int เป็น integer ธรมรมดา a เท่ากับ20ตัวไปไม่ใช่ pointer นะอันนี้คือ integer ผมสามารถเรียกอย่างนี้ได้ ampersand a อันนี้จะได้เป็น pointer ส่วนถ้าผมมี int *b ก็คือ b เป็น pointer ผมสามารถทำอย่างนี้ได้ bin, e, b เนะี่ย b เนี่ยเท่ากับ ampersand a คราวนี้ b จะเป็น pointer ที่ชี้ไปที่ที่อยู่ของ a a เป็นค่าที่เก็บ20เก็บตัวเลข20แล้วมีที่อยู่ของมันเอง ไอเตอรเนี่ยสามารถใช้ไปชี้ไปที่ variable ตัวอื่นได้ p o i n เตอก็สามารถชี้ไปเอ่อเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ operation บน Pointer ได้เช่น increment increment pointer ไปที่ตัวถัดไป Array ก็จริงๆแล้ว Array fundamentally Array คือ Pointer แต่เป็น Pointer ที่มีขนาดจำกัดตามที่เรา define ไว้ตั้งแต่ตน้นตอน,ตอนในในโปรแกรมเช่น,นมี10ช่องก็เป็น Pointer ที่เก็บตังนั้นตัวที่0ตัวถึงตัวที่เ เแล้วอย่างเช่น array ของ integer ที่มี4ตัวนะครับก็คือความหมายเดียวกับการสร้าง pointer แล้วมันล็อกสช่องแล้ว pointer ตัวนสามารถวิ่งขึ้นได้ตั้งแต่ช่องที่0ช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3แล้ววิ่งกลับเข้ามาได้กลับมาที่ช่องที่0การที่เราจะใช้สมมติผมมี array เนี่ยเราต้องการเอาตัวที่6ก็คือ a 5เพราะมันเริ่มจาก 0, 0 1, 2, 3, 4, 5นี่ห้คือตัวที่หใน array เรามันมีความหมายเดียวกับการทำนี้เอา a ที่เป็น pointer บวกห้าแล้ว d reference คือไอตัวตัวดอกจันเนี่ยเขาเรียกว่า d reference d reference คือ like a เป็น reference มันคือเก็บ address d reference คือเอา a d e r e n c e เราต้องการค่านะครับเราขอ assumption ว่าเรามีที่ที่ allocate เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ถ้าสมมติผมมีเนะี่ยต้องการทำแอน a ห้าเนี่ยคือที่อยู่ของ a ตัวที่ a หเนี่ยมันก็คือเท่ากับ a บวกห้มันจะได้ address ที่ byte น,นั้นๆเลย พอยเตอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือความความพิเศษของมันเนี่ยมันสามารถ assign ค่าที่เป็นเนา l น้ n u l ก็คือเกณฑค่าศูนย์นะครับเป็นพอยเตอร์ที่มยังไม่ชี้ไปไหนอะ่ะทําไมต้องมีคือพอยเตอร์สามารถชี้ยังไม่ชี้ไปไหนได้ทําไมต้องมีคือคือบางทีสมมติผมเพิ่งสร้างโปรแกรมยังไม่ได้โปรแกรมยังไม่รันอะไรมากมายแบบเป็นประทัดที่แบบที่สามของโปรแกรมเนี้ยผมต้องการ make sure ว่าพอยเตอร์มันยังไม่ชี้ที่ไหนมั่วๆนะ,ะเดี๋ยวโปรแกรมมัน crash ใช่ไหมครับ ผมก็ให้ pointer ตัวนี้มีค่าเป็นเนา l ไปก่อนคืจอจะชี้อะไรทั้งนั้นเพื่อที่จะให้แม่โชว์ว่าถ้าผมเขียนโค้ดในานาคตแล้วผมลืมผมลืม assign อะไรให้ pointer แล้วไปใช้มันเนี่ยเราจะเช็คก่อนได้ว่าเฮ้ยเป็นเนา l หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ชนิดข้อมูลก็มีขนาดของมันเหมากกาือนกันทุกๆทุกๆข้อมูลจะมีขนาดพวกอยู่วิธีการเช็คขนาดใน C เนี่ยเอ mm hmm. ถ้าเรามี array ถ้ามีเอ่อเราใส่ขนาด data type ได้เหรอไส์ of int, float แล้วก็ถ้าเราต้องการดูว่า array ของเรามีกี่ตัวสมมติผมประกาศ a สิบแล้วเปิดอีกไฟล์เนี่ยแล้วลืมอยากจะดู่า a มีขนาดเท่าไหร่ผมทำ size of a นี่ก็ได้เหมือนกันเอ่อสิ่งที่เรียกว่า star ก็คือ pointer เนี่ยเวลาเจอเครื่องหมายลูกเอ่อเดอกเอ่อดอกจันเนี่ยมันก็คือเรียกว่า dereferencing ก็คือ dereference pointer ให้กลายเป็นค่า and เป็น referencing คือเรามีค่าอยู่แล้วเราต้องการที่อยู่ เพราะฉะนั้นถ้าเราทำบบ star and a จริงๆมันก็คือ a ก็คือเรา dereference แล้วก็ reference อีกทีหนึ่งก็กลับมาที่เดิมอะไรที่เราต้องระวังระวังบ้างเพราะว่าตอนที่เราต้องใช้ pointer อันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆ in class exercise ที่เราต้องเริ่มใช้ pointer เนี่ยจะยาวหน่อยก็คือ assignment ที่2ที่ต้องเริ่มใช้ pointer จะมีเวลาเยอะหน่อยเพราะว่าจะเริ่มยากถ้าใครเคยเขียน C จนจนชินแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆคือจริงจทิงทำ1 5นาที10 20, 20นาทีควรจะเสร็จแต่พอ ทถ้าใช้ครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นยูดีลันเสร็จเขียนเซ็กฟอร์คาเดียวเลยแล้วไม่บอกอะไรกับเราเลยเกิดอะไรขึ้นดีบักยังไงอะไรเงี้ยก็มันต้องระวังนิดนึงเวลาใช้ไพเตอร์นะครับก็สิ่งที่ต้องเมชชัวคืออย่าลืมดีแคลร์ก่อนเลยชื่อนี้ต้องมีนะนึงว่าแบบมีสตาร์พแบบพีถ้าเราใช้ p เป็นพอยเตอร์ก็ต้องถูกดีแคลร์ั้ก่อน ต้อง make ัวร์ว่า pointer มันจิ้มอยู่ที่โล c a t i o n ที่เป็นของเราด้วยไม่ใช่ไปชี้ทีทท่บ้านเพื่อนอยู่เพราะว่าถ้าชี้บ้านเพื่อนแล้วเราต้องไปเอาข้ามปับ๊บตำรวจก็จะมาบอกเฮ้ยเฮ้ยคุณไม่มีสิทธิ์เข้าบ้านเนียนะแล้วก็จับเราแล้วก็ปิดโปรแกรมเราทิ้งตำรวจก็คือ OS คือ operating system ก็ Windows Linux อะไรพวกนี้ก็ถ้าเราเพิ่งสร้าง pointer ออกมา assign ให้มันเป็น null แล้วก่อนที่เราจะใช้เช็คก่อนว่ามันเป็น null หรือเปล่าถ้าเป็น null แปลว่าเราลืมแอสไซค่าแล้ว ใช่ไหมครับเสร็จแล้วให้คิดเสมอว่าเราใช้พอยเตอร์มันเหมือนการวิ่งไปหาที่อยู่ที่อยู่หนึง่งแล้วที่อยู่มันควรจะเป็นของเราไม่ใช่ของใครก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าเราสมเมื่อเกิดขับรถไปแล้วพยายามจะเข้าบ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยเขาก็จะเรียกตำรวจใช่ไหมครับก็ไม่ไม่ถูกต้องพอยเตอร์เนี่ยเอาไว้อ่านไฟล์ก็ได้กลมันเป็นพอยเตอร์ชนิดพิเศษแล้ว่าไฟล์พอยเตอร์ไฟล์พอยเตอร์เนี่ยก็คือการเอ่อ เป็นแทนที่จะเก็บที่อยู่ของข้อมูลมันจะไปเก็บที่อยู่ของเออเขาเรียกว่า Stream IO ก็คือเป็นเป็นโลเคชันหนึ่งที่เราจะการันตีว่าคอนเทนต์คอนเทนต์อนนของไฟล์ที่เรากำลังจะเปิดน,น่ะมันจะถูกฟีดเข้ามาที่พอยเตอร์ตัวนี้วิธีใช้ก็คือชื่อพอยเตอร์ชนดิดพิเศษเนี่ยก็คือไฟล์ f i l e ตัวใหญ่นะครับ เสร็จแล้วเราก็จะไอ้ตรงเนี้ยคือใส่ชื่ออะไรได้ที่ต้องการใส่ fp ได้ใส่ a ใส่ cat อะไรไมันชื่อชื่อไฟเตอร์เรยเฉยๆแล้วเนี่ยไอ้ไฟไฟเตอร์เนี่ยสมมติสมมติเราตั้งท่านี้ใช้ไฟไฟเตอร์ name เราผมก็ใช้ไง star fp เป็นชื่อเราเป็นชื่อไฟเตอร์ของเราครอ่าแบบไฟ star fp เป็นไฟไฟเตอร์เราใช้ไฟไฟเตอร์ยังไงอย่างแรกคือต้องเปิดไฟก่อนเวลาเราจะอ่านไฟต้องเปิดไฟอย่าลืมเปิด f open เป็นฟังก์ชันที่ไว้เปิดไฟล์แล้วก็ r ่า h to file อนี้อยู่ใน standard library นะครับแล้วก็ผ่า to file คืออะไรก็คือถ้าในว i n d o w s ก็เป c colon slash slash แล้วก็ได้ไป directory ที่เราต้องการแล้วก็ไปที่ชื่อไฟล์ที่เราต้องการโหมดมีหลายโหมดอ่านเขียนใช่ไหมก็ดูว่าเราจะเขียนใส่ไฟล์หรือจะอ่านจากไฟล์แล้วเสร็จแล้วพอเราอ่านเสร็จอย่าลืมปิด f close F close เป็นคำสั่งให้ปิดไฟล์ว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะได้ make sure ว่าเรารันโปรแกรมเสร็จโดยที่ไม่ลืมปิดไฟล์ลืมปิดไฟล์ก็เป็นอะไรที่อันตรายอย่างนะครับอ,อันนี้เป็นลิงก์ที่ที่พูดถึง Manual มันใช้ยังไงใช้ใช้ใช้ใชใชไฟไฟ라เตอร์ยังไงได้บ้างอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ถ้ามี Error ถ้ามี error คำสั่งเนี้ย้คำสั่งตรงเนี้ยี๋ยวของเปลี่ยนเปลี่ยนสีประการนึงคำสั่งตัวเนี้ย จะ Return now ถ้าเรา call อันนี้เราเช็คอย่างเช่น mm hmm. if f เราทำอย่างนี้ได้เลย if ก็าผาดอะไรก็ได้ก็ไฟล์ my file .txt อะไรและแล้วก็ต้องการอ่านอ่าแล้วสมมุติไฟล์เนี้ยมันไม่มีมันไม่มีอยู่ที่ที่ location เนี้ยมันก็จะ ส่งค่า,า now กลับไปสิ่งที่เราควรทำก็คือเช็คให้มันเท่ากับทำหนับ now หรือเปล่าไอ้สองบรรทัดน,น,นี้เป็นบรรทัดเดียวกัอนอยู่นะครับตอนนี้ไม่มีที่เขียนบนสไลด์แหละก็ if เท่ากับเท่ากับ now เนี่ยให้ทําอะไร else ก็คือเปิดสําเร็จให้ทําอะไรครับอันนี้คือตัวอย่างในการอ่านไฟล์พอเราเปิดไฟล์เสร็จป,ปับ๊บวิธีการอ่านไฟล์แทนที่เราจะใช้ Scan f. สกแกน f อฟสแกนเเนี่ยมันอ่านมาจาก Standard input ใช่ไหมสแตนดาร์ดอินพคืออะไรคือคีย์บอร์ดแต่คราวนี้เราไม่ได้จะอ่านจากคีย์บอร์ดเราจะอ่านจากไฟล์ เราจะใส่ใช้คำสั่ง f scan f file scan f แล้วไอไฟโฟลเดอร์ไอ fp เมืเ่อกี้อย่างไอกรณีเมื่อกี้ก็คือ fp จะถูกใส่เข้ามาเป็น argument แรกใน input ของ f scan f แล้วก็ที่เหลือใช้เหมือน scan f เลยนะครับคำสพ่์เดียวกันใช้ได้กับ get c get 1 character get s get s get c เนี่ยใช้กับ input ได้ input ที่เป็นคีย์บอร์ดถ้าเราต้องการเอามาจากไฟล์ f get c f get s ใช้ได้เหมือนกัน ก็อันนี้ก็เป็นวิกิบุ๊กที่ที่มีลิงก์อธิบายว่าใช้ยังไงนะครับเขียนใส่ไฟล์ก็ถึงการแทนที่จะใช้ print f print f ี่จะพิมพเข้าไปที่มอนิเตอร์เราแทนที่เราจะพิมพ์เข้าไปที่มอนิเตอร์เราอยากเขียนเข้าไปที่ไฟล์ไฟล์ใหม่ไฟล์ใหม่เนาะเราใช้ได้เหมือนกัน f print f file p ฟ i t e r นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึงที่เราจะต้องรู้ก็คือ ถ้าเราจะอ่านไฟล์อ่านอ่านอ่าน,าน,านเราจะรู้ได้ครับว่ามันจบแล้วมันจะมีมาร์เกอร์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า end of file มันจะเป็นมาร์เกอร์ที่เรียกว่า end of file อันนี้จะเป็นเ,เป็นเป็นสัญลักษณ์โโชนิดพิเศษที่ถ้าเราเรียกฟังก์ชัน feof e พิมพ์นเลย feof e แล้วก็ชื่อไฟ e ล์ p o i เ t อ r อย่างกรณีเมื่อกี้ไฟล์พ o i เ t อร์ชื่อไลน์ชื่อ fp แล้วก็ใส่ feof fp ถ้า ฟังก์ชันนี้รีเทิร์นเป็นจริงแปลว่าจบไฟล์แล้วเราจะอ่านต่อไม่ได้เพราะอ่านต่อคราวนี้บั๊กละเออร์เอแน่นอนมันก็จะบอกว่าอ่านไม่ได้ไม่รู้จะอ่านงไงจบแล้วเราควรจนะต้องเช็คทุกครั้งเพราะว่าปกติวเวลาเราอ่านไฟล์เราก็จะทานี้แล้วก็จะ loop ่ะ loop ใช้ for loop while loop ไปเลยก็ว่าไปแล้วแต่ตามตามตาม,ตามที่เราอยากต้องการใช้เลยแล้วก็อ่านทีละบรรทัดจนจบไฟล์ Condition check ก็คือ if เอ่อใช้ y not f e o f เนี่ย y not f e o f แล้วก็ f p อ่าแล้วก็ content ของ loop f e o f f p อ uh. ะอันนี้ก็คือวิธีการอ่านไฟล์นะครับแล้วก็ in general เนี่ยเดี๋ยวพอเราต้องอ่านค่าจากเซนเซอร์เนี่ยครับมันจะคล้ายๆกับการอ่านไฟล์มันจะมาเป็นสตรีม มันจะมาเป็นสตรีมที่มาอยู่ที่ input o u t p u t ุแต่ละเซนเซอร์เวลาเราใช้บอร์ดแต่ละตัวนี้ผมขออาจจะสเปซิฟิกนิดนึง,นงแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยมันเหมือนกันหมดจริงๆหน้าที่ของเวลาที่เราจะซื้อบอร์ดใหม่มาเราจะอ่านค่าจากเซนเซอร์เราต้องไปอ่านคู่มือแต่คู่มือมันจะบอกเลยว่าบอร์ดนี้ถ้าเราต่อเซนเซอร์เข้าไปที่ input ต IN ตัวนี้พินตัวนี้จะอ่านมันยังไง มันจะไปอยู่ตรงไหนในเมมโมรีมันจะไปอยู่ตรงไหนในแอลเอที่เราต้องอ่านได้ C เนี่ยมันจะสามารถใช้ stream io ในการอ่าน t r e a มได้มันจะเข้ามาเป็นสตรีมเขาว่าสตรีมเนี่ยให้นึกเหมือนเป็นกระแสน้ํากระแสน้ําทำอะไรมันก็พาน้ําทุกอย่างเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นเซนเซอร์ก็เหมือนกันมันอ่านค่ามันยนค่ามาให้เราเรื่อยๆ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 แบบไม่มีวันจบสิ้นเราก็สามารถอ่านค่าพวกนี้ได้นะครับอ่านค่าพวกนี้เพื่อมาประมดผลตอนั่นแหละ อ่ะโอเคเสร็จแล้วถ้าเรามีพอยเตอร์เนี่ยที่ผมบอกว่าต้องต้องทำ allocate memory เนี่ยผมจะมาคุยเรื่อง memory allocation นิดหน่อยเพราะว่าเป็นเป็นคอนเซ็ปที่ต้องรู้ก่อนที่จะใช้พอยเตอร์แล้วก็ใช้พวก array ให้คล่องครับ memory allocation คืออะไรเวลาเราเปิดโปรแกรมแล้วก็ต้องการ run เนี่ยข้อมูลเรามันใช้ที่อย่างที่ผมบอกใช้ที่ฉะนั้น โปรแกรมก็ต้อง allocate ที่ให้ตัวแปรทุกตัวแล้วก็ array ทุกตัวแล้วเราเองก็สามารถ allocate ที่ของเราเองได้ด้วยสมมติผมสร้างคอยเตอร์ขึ้นมาเราจะต้องการที่แบบสามสิบช่องให้คอยเตอร์ของเราเราทำได้แล้วสมมุติผ่านไปรันไปก่อนสิบนาทีสามสิบช่องไม่พอผมจะเปลี่ยนเป็นห้าสิบช่องก็ทำได้เหมือนกันทำยังไง a r r a เนี่ยเขาเรียกว่า static memory allocation คำว่า static คืออะไร static คือคงที่เพราะว่า array เรารู้ขนาดถ้าผมประกาศ int เนี่ย int a 10ผมรู้เลยว่า a เนี่ยมีขนาด10ช่องมัน static โปรแกรมจะรู้ว่าต้องไปจอง10ช่องมันมีมันมีประโยชน์ในเชิง compiler มันสามารถ optimize อะไรอย่างให้เราได้เราจะไม่ไปตรงนั้นมันมันมันจะไม่ใช่ basic โปรแกรมมงี้ต่อไปคือมันมีศาสตร์คอมพิวเตอร์ศาสตร์ทุกอย่างเราเราไม่ใช่พอหมดคือสิ่งที่อนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ทำหลักๆอาจจะต่างประเทศแล้วงานประเทศไทยคนทํางานดน้านนี้ยังไม่ค่อยเยอะอยู่ผมก็อยากจะให้มันเยอะขึ้นเยอะๆนะแต่ว่าเหมือนเหมือนเรายังไม่ยัง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 ไม่ได้มีบุคลากรว่าคนะอที่จะทำนะผมผมต้นงบอกให้แวาทำระดับ โลกด้านด้านการออกแบบผิวอยู่แต่ว่าคนทำงี้มันน้อยแต่ว่านักวิทยาศาสตร์นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเราเราสร้างสิ่งที่มันดูเป็นเหมือนมนดําที่ทำให้คอมพิวเตอร์มันรันแล้วมันแรนรันเร็วขึ้นได้เรื่อยๆมันออพติมัล์ขึ้นได้เรื่อยๆมันทำให้ทุกอย่างแบบใช้ทรัพยากรน้อยลงใช้ไฟน้อยลงทำให้เปอร์ฟอร์แมนซ์เร็วขึ้นทุกอย่างมันอธิบายได้โดวยวิทยาศาสตร์การที่เราสร้างอาร์เรย์แบบเนี้ย จริงๆแล้วมันมันมีประโยชน์ในเชิงความเร็วมันทําให้คอมพิวเตอร์เวลาเราคอมพิวเตอร์อ่านอ่านโปรแกรมเราคอมพิวเตอร์จริงๆเวลาก่อนที่มันจะรนมันจะแอบ,บดูก่อนว่าโปรแกรมเรามันต้องทาอะไรแล้วมันค่อยแปลงเป็นภาษาคอมโดยที่ทำไงก็ได้ให้มันเร็วที่สุดเพราะมันเห็นอย่างงี้ันรู้ลวเออเราอัพติมไล์ได้บางอย่างนะครับคือคือมันมีประโยชน์แหละทาไมเราถึงใช้ static Memory a l l o c a t i o n ่นสำหรับ a r r a y d y n a m i c m e เ o r y allocation เนี่ยก็ทําได้คือถ้าเรามีพอยเตอร์หนึ่งตัวใช้คําสั่งมันล็อก เพราะว่ามันหลอกเนี่ยมันก็จะไปขอที่ว่างๆในเมมโมรีมาสิบช่องครับขอที่ว่างมาสิบช่องแล้วก็ให้ไอ้สิบช่องเนี้ยใส่ค่าที่เราต้องการใส่เข้าไปก็ถ้าแปรราาลเป็นภาษามนุษย์เป็นภาษาอังกฤษก็คือมันก็คือไปหาที่ในแ a m บอกเฮ้ย a m ram r ขอที่หน่อยสิบช่องสําหรับ i n เ e อร์แรม จริงก็คือ Windows หรือ Linux เนี่ยก็คือจริงๆคนที่ทำหน้าที่เนี่ยคือ Windows Linux แล้วก็ Mac OS iOS ไเป็นคนทำหน้าที่นี้ก็จะไปวิ่งไปหาแล้เมื่อตรงไหนว่างบ้างแล้วก็คืนช่องว่างๆสิบช่องมาให้โปรแกรมบอกว่าเอานี่สิบช่องว่างเอาไปใช้ได้เลยตามสบายนั่นเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นของ memory allocation อ่าขอยกตัวอย่าง inst a r p อ่าเขามี p o เตอร์ชื่อ p p เท่ากับ malloc Size of int ทำไมต้องมี Size of int ลือมวงเล็บต้องมีวงเล็บด้วยนะครับแล้วก็คูณจำนวนช่องผมจะสมมติผมต้องการที่5ช่องสำหรับ p ทำไมต้องมี Size of int Size of int มันบอกว่า ip เนี่ยเอาที่แต่ละช่องเนี่ยต้องเป็นขนาดของ integer นะเพราะว่า oh, p มันเป็น integer pointer ถ้ามันเป็น character size of char ก็ได้มันก็จะมีที่5ช่อง ท i าย top n คูณห้ามันจะเท่ากับ,บยี่สิบต์ t e เพรา n มีสี่ไบต์มันก็จะมาล็อกที่ยี่สิบไ์มาให้เราเสร็จแล้วแล้วผมทำอย่างนี้ได้ for n i เท่ากับศูนย์ i น้ 0, I 5, I 5. อยกว่าห้า i บวกบวกแล้วก็ทำแบบ p ตัวที่ i เท่ากับ i อันนี้ถ้ารานเสร็จจะเกิดอะไรขึ้นผมจะได้ข้อมูลแบบนี้นี่คือนี่คือ p p บวกหนึ 1, ่ง p บวกสอง p บวกสาม p บวกสี่ก็คือมีห้าช่องนะครับช่องแรก i จะเริ่มที่ศูนย์ p ศูนย์เท่ากับศูนย์ l o o ไปต่อไป i เป็นหนึ่ง p หนึ่งเท่ากับหนึ่ง p สองเท่ากับสอง p สามเท่ากับสาม p สี่เท่ากับสี่ทำอย่างนี้ได้ถามว่าในลูปเนี้ยเราสามารถแปลงเป็นอะไรได้บ้างก็จริงๆก็แปลงเป็นอะไรก็เราไปเก็บค่าเซนเซอร์ reading ของเราก็ได้ครับม,มันคือการเขียนโปรแกร,รมโปรแกร,รมมันการเขียนโปรแกร,รมมันก็คือการสร้างอะไรสักอย่างที่เราต้องการ ตามใจเราเลยแล้วทำไมถึงประโยชน์ของ Dynamic Memory Allocation เนี่ยคืออะไรมันสามารถทำนี้ได้สมมติผมมี Array ขนาด20ช่องแล้วผมบอกเฮ้ยไม่พอเต็มเต็มทำไงดีผมจะสร้าง Array ขนาดใหม่40อันโดยใช้ตัวแปรเดยวทำไม่ได้เราสามารถใช้ p o i n t e เแก้ปัญหาีได้ก็ใช้มันหลอกตอนแรกเราก็สร้างขึ้นมาก่อนสมมติว่าต้องม,มีไอเนียมเมื่อกี้ร์พีที่มี5ช่องอะแลผมบอกเฮ้ย hey, ไม่พอแล้วอ่ะผมทำนี้ได้ int อ่ะ temp ก็ได้ชื่อชื่อ temporary pointer เนาะแล้ว temp เท่ากับ malloc อ่าแล้วก็ต้องการจาขยายจาก5ช่องเป็นยี่สบช่องก็ size of, in, of int คูณยี่สิบอ่ะท่านี้ก็จะเป็นี้อ่าเรามีที่ที่ตรง p ใหม p มี5ช่องมี p เสร็จแล้วเราเพิ่งสร้างใหม่ temp เย่อะไรขนาด20ช่อง แต่แล้วผมสามารถค่อยๆก o p ปีทีละอันไปตรงนี้ได้ทีนี้เราก็จะได้ Array ตัวใหม่ที่มี20ช่องชื่อ t e m มแล้วทำไง p เป็น Pointer นี่ผมก็ทำงี้ได้ p เท่ากับเทมพอ p เท่ากับเทมรันปั๊บบรรทัดที่เป็น p เท่ากับเทม p ก็จะแทนที่จะชี้ตรงนั้นก็ชี้มาตรงนี้ปัญหานี้คืออะไรปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้ว เราเลืสเต็ปนี้ไหมครับเราก๊อบทุกอย่างเสร็จไปแล้วก่อนที่เราจะท P, ํา P เจ้ากับ t m ก่อนที่เราทํากัเราต้องอย่าลืมฟรีกด้วยฟรีฟรี P ทําไมต้องฟรีไม่งังน้นไอที่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่มันมีอยู่อ่ะมันจะไม่ถูกคืนไปให้ขอมเราเพราะว่าเราไม่ได้สั่งฟรีอันนี้คือเป็นปัญหาที่เป็นข้อควรระวัง ที่เวลาเขียนภาษา C ต้องเมชัวร์ว่าอย่าลืมทำพาร์ทนี้เขาเรียกว่า D e allocation ถ้าเราไม่ใช้ที่ต้องไหนแล้วที่เราขอมาเนี่ยอย่าลืมคืนอย่าลืมคืนเพราะว่าถ้าเราไม่คืนสักพักเมมจะเต็มนะครับอันนี้ก็คือทำโดยง่ายๆเลยก็คือสั่งคำว่า free แล้วก็ใส่ชื่อ pointer เ,เข้าไปอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อการปัญหาที่ว่า memory leak memory l ก็คือเหมือนกับว่า เมมเราอะมันร<ๆ>ีก<ๆ>็ไปเรื่อยๆมันหายไปเรื่อยๆเพราะว่ามีโปรแกรมอยู่โปรแกรมหนึ่งแอบจองแอบจองครับล,ลืมคืนแล้วลองคิดดูว่าในในหนึ่งวินาทีอะเรารันได้เป็นพันล้านชุดคําสั่งเลยอะเพราะฉะนั้นถ้าผมเปิดโปรแกรมนี้ไปสักแบบสามชั่วโมงมันจะกินเมมไปเท่าไหร่อันนี้คือ,ค,อคือปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าคอมแล้วเราเขียนโปรแกรมเราแบบไม่ไม่ไม่ไมระวังอีกอย่างหนึ่งที่ต้องพูดถึงนิดนึงก็คือถ้าถ้าเราจะทำพวก เอ่อ uh, embedded system ที่ลึกหน่อยเนี่ยมันจะมีคอนเซ็ปต์ที่ว่า heap กับ stack อันนี้ขอแค่ทิ้งเป็นคร่าวๆไว้ให้ดูเพิ่มได้นะครับคือ pointer เนี่ยมันสามารถชี้ไปที่ heap หรือ stack ก็ได้ stack เป็นที่พันหนึ่งของ memory เราที่แบบไว้เมนให้พวกแบบ array หรือแบบตัวแปรที่เราประกาศที่มันรู้อยู่แล้วว่าพวก static memory p a เอ่อ memory allocation ทั้งหมดออยู่บน stack heap เนี่ยมันเป็น ส่วนของโปรแกรมส่วนข้อมูลที่ที่โปรแกรมสามารถใช้ได้แล้วขยายได้ขยายได้กดได้อันนี้เขาเรียกว่า heap คือถ้าเราต้องเขียนโค้ดที่มัน complex กับต้องไปเล่นกับ system เยอะๆต้องไปเล่นกับพวกแบบ system เยอะๆเนี่ยอาจจะต้องได้ใช้ก็เลยมีสไลด์นี้นะครับแต่ว่าในใ,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 ในในในเวิร์กช็อเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่ได้ใช้นะนแต่แค่ขอพูดเพื่อให้ถ้าจะไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมสามารถดูได้ pointer มีไว้ทำอะไร ก็อันที่บอกใน dynamic memory allocation ได้นะครับเอาไว้ขอที่เพิ่มคือคือมันจะไม่ static เหมือน array มันมันจะสามารถขอที่เพิ่มได้เอามา implement data structure ได้ data structure เนี่ยมันเป็นเขา,า,าเรียกว่าอะไรอเป็นเป็นเป็นสีนที่ที่เอาไว้เก็บข้อมูลเราแล้วเราสามารถเก็บข้อมูลได้หลายๆวิธี เ,เดี๋ยวเราจะ cover data structure ที่เรียกว่า link list นะครับเป็นการสร้างตัวเก็บข้อมูลที่สามารถใส่เข้าไปเท่าไร่ก็ได้ใส่เข้าไปเท่าไรได้มันมีข้อดีข้อเสียของมันอยู่แล้วแต่ว่าเ,าเราจะขอ cover ว่ามันทำยังไงเราสามารถใช้ pointer ในการโยนค่าไปในฟังก์ชันก็ได้แทนที่เราโยนค่าไปเราโยน pointer ไปเราให้ที่อยู่ไปเราฟังก์ชันก็เอาที่อยู่ไปใช้ที่หลังได้เราจะสามารถโยน output ได้ ข้อดีอันนี้ก็คือถ้าเราใช้ p o i ตอร์เพื่อ return ค่าจริงเราไม่ต้อง return ละคราวนี้เราจะ,จะมีทําอย่างนี้ได้ผมผมว่าผมมีฟังก์ชันใช่ไหมก่อนหน้านี้ผมบอก output จะมีหนึ่งตัววิธี return output ก็หมกต้องสิมของว่า return ฮนะ return แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการ return ตามด้วยเ e ม i c o l o n แล้วก็ input จะมีกี่ตัวก็ได้ทีเนี้ยถ้าเราอยากจะ return มากกว่าหนึ่งตัวทําไงแทนที่จะ return output แบบเนี้ย ผมใส่ pointer เข้าไปแล้วให้ pointer มันอัปเดตค่าตัวเองเพราะฉะนั้นพอเรารันฟังก์ชันนี้เสร็จอะไอ้ pointer ที่ที่ผมชี้ชีชไปตามที่แต่ละที่ทั้งหมดอะมันจะมีค่าอัปเดตที่เป็น output ของเรามันก็ทําให้ผมสามารถ return ได้มากกว่าอหนึ่งอย่าง pass in pointer pass out pointer pointer สามารถเอามาใช้เพื่ออเป็นสิ่งเรียกว่าฟัง n ์ชันพ pointer ได้ก็คือ pointer ที่ชี้ไปทีข่ข้อมูลเขาเนี้ยชี้ไปที่ฟั n ก์ชันเพราะฉะนั้น มันก็จะสามารถทำอะไรที่ที่แบบแฟนซีได้เช่นเมยผของมีคอยเตอร์ตัวหนึ่งรัลนลันตอนสิบนาทีแรกชี้ไปที่ฟังก์ชันนี้อีกยี่สิบนาทีเปลี่ยนไปชี้อีกฟังก์ชันหนึ่งทำได้เหมือนกันไอซีนะครับอะไรอีกมันมีเสียงคข้าา void data type void เนี่ยภาษาอังกฤษแปลว่าแบบ n o t h i n g n o t h i n g ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้คำที่มันตรงก็คือ n o t h i n g คือคราบไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยเอ่อ เราสามารถใช้ return type ของฟังก์ชันว่า void ได้เ mm hmm. ช่น void uh, อะไรเดียวไม่รู้ print mm hmm. hello world อ่ะ print hello ก็ไม่ได้รับค่าอะไรข้างในขงนัง print f อย่เดียวเลย p r i n f แล้วก็ hello ใช่ไหมแล้วด้วยความที่ผมต้อง p r i n แค่ hello ผมไม่ต้องทำอะไรเลยผมไม่ต้อง return การที่ไม่ต้องรีเทิร์นเนี้ยผมสามารถบอกได้ว่าเฮ้ย void นะ void void เป็น void คือชนิดของข้อมูลที่จะรีเทิร์น void คือไม่ต้องมันจะไม่รีเทิร์นอ่ะเออก็เป็น void type ได้ทำไมถึงเป็น void type ได้คือแปลว่าเรายังไม่รู้ด้ซ้ำว่า pointer เนี่ยจะไปชี้ข้อมูลชนิดไหนเพราะว่าขึ้นอยู่กับสถานะของโปรแกรมในบางการณีอาจจะชี้ไปที่ integer บางทีกรณีอาจจะชี้ไปที่ long integer คือ integer ขนาด8ไบต์บางการณีอาจจะชี้ท floating point เราสามารถ cast ที่หลังได้ casting ก็คือเหมือนกับการ cast มัน variable เลยแต่แทนที่จะเป็น int จ,จะใส่ใส่ star เข้าไปด้วยคือถ้าเราใส่อย่างเงี้ยมันจะบอกแค่ว่าเราต้องการ cast ห้เป็นชนิด integer แต่ถ้าเราใส่อย่างงี้ int star จะเป็นบอกว่าไอตัวที่อยู่ทางขวาเนี่ยไอ variable ที่อยู่ตรงเนี้ยเป็นชนิดของ pointer ที่ชี้ไปที่ integer source star mean pointer ที่ชี้ไปที่ sorting point ก็คือใช้คอนเซปต์เดียวกันแต่ว่าอย่าลืม star นั่นแหละครับจะเป็นการบอกว่า อันนี้เป็นชนิดของพอยเตอร์นะแล้วก็อีกอันนึงคือ const const คือค่าของที่เราสามารถเอาเอามาใช้ดีแคลร์ตัวแปรได้ว่าอย่าง const int เนี่ยจะเป็นเราจะสร้างตัวแปรที่เป็นพอยเตอร์ของชื่อ a ชื่อ a แต่ว่าเวลาที่ a ชี้ไปที่ไหนเนี่ยมันจะไปแก้ข้อมูลไม่ได้ถามว่ามีไว้ทำไมมีไว้เพื่อความปลอดภัย คือวันนี้โค้ดเรามันมันเริ่มใหญ่เลยเยอะหน่ก็้นม,ม,ม,มีแบบจากเดิมมีหนึ่งไฟล์ร้อยบรรทัดกลายเป็นหนึ่งไฟล์พันบรรทัดแล้วกลายเป็นสิบไฟล์แต่ละไฟล์มีหนึ่งพันบรรทัดอันนี้เป็นเรื่องปกติวเวลาเขียนโปรแกรมเวลาเด velope โค้ดมันจะคอมเพล็กซ์เรื่อยๆการที่เรามีไอ้มาร์เกอร์พวกนี้ว่าไอไอตัวนี้มันคอนสแตนนะอย่าไปแก้ค่านะคือมันจะช่วยเวลาเรารันมันจะทำให้โปรแกรมน้อยอย่างนะ้อยมันการันตีได้ว่าพ่านนี้มันต้องนี่คือสิ่งที่ต้องต้องเกิดขึ้นถ้ามันดันไปแก้ค่าแปลว่ามีบั๊กแล้วมีมม ผมถ้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน insta c o n s a เท่ากับ a m r z o n i อันนี้แปลว่า a ชี้ไปที่อันนึงผมเปลี่ยน Content ได้แต่ว่าผมไม่สามารถเปลี่ยนค่าของ a ได้ const มันจะพุ่งอยู่กับสิ่งที่มันตามมาด้วยอย่าง c o n s in ก็แปลว่าผมแก้ค่าไม่ได้ถ้า c o n s a แปลว่าผมแก้ a ไม่ได้นะครับก็ถ้า insta c o n s ก็คือเนเหมือนการพ่วงพ่วง insta c o n s ถ้า c o n s in c o n s a เนี่ยก็คือแปลว่า เป็นแก้เอไม่ได้แก้ค่าไม่ได้เป็น s t a ติกสุดๆแล้วก็สามารถใช้กับฟังก์ชันเดคอเลชันได้เหมือนกันนี่ก็เป็นโน้ตไว้เฉยๆเผื่อใครเจอโค้ดที่แบบไปโหลดมาจากที่อื่นแล้วแบบมีคอนส์อยู่ในชื่อฟังก์ชันคืออะไรก็คือเป็นฟังก์ชันเด a อเลชันที่เปลี่ยนไม่ได้ก็สามารถทัวอันนี้เป็นเป็นแบบเบสิกละกันแล้วก็เราจะไม่ลบลึ้ไปกว่าน,นั้นเพราะเราไม่มีเวลา เออ,อีกอันนึงคือพอเราเริ่มคอมพิเตเนี่ยเราจะดีบักมันยังไงดีบักก็คือการแก้แก้โปรแกรมให้มันจากผิดเป็นถูกคือผมเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วโค้ดผมอาจจะมีปัญหาแล้วผมรู้ว่าปัญหาสมมุติผมรู้ว่าปัญหาคืออะไรว่ารู้แค่ว่าเนี่ยรันเราเจ๊งแราไม่รู้ปัญหามอยู่ตรงไหน,นเราจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่า GDB ได้ GDB เนี่ยมันคือดีบักเตอร์ทูที่สามารถทำให้เราสามารถลันโปรแกรมเราจราิบรรทัดได้ไอ ออนไลน GDB เนี่ยจริงๆมันมัน based on ว่าเราจะสามารถ run code ที่ที่ที่ผมให้ดูใน,ใน lecture แรกนะครับว่า editor อันนี้ใช้ได้คือเป็นออนไลน์ option คือออนไลน GDB ก็มันจะมีค่าเหมือนกับเรา compile ด้วย flag ที่เขียนว่า dash g dash g เนี่ยมันจะบอกว่าโค้ดตัวนี้เวลาเรา run อะเราจะมีสามารถเอามาใช้กับโปรแกรมชื่อ GDB ได้แล้ว basic ของมันคืออะไรมันสามารถสั่ง run สั่งรันทีละบรรทัด สั่งลันทีละบรรทัดแล้วพอสหยุดให้เราสั่งปริ้นค่าของตัวแปรในแต่ละบรรทัดได้ถามว่าประโยชน์ของมันคืออะไรก็คือเอาไว้ดีบัคผมผมพอทุกมื่ผมพอจะรู้ได้ว่าเฮ้ยปัญหาของโปรแกรมเราเนี่ยอยู่ในฟังก์ชันที่ชื่อ cat มีฟังก์ชันชื่อ cat ผมก็สั่ง set break break point คำว่า set break, set break point เนี่ยผมใส่คำว่า break ตามด้วยฟังก์ชันเน임ก็ r e a k cat มันก็จะ แล้วพอผมพิมพ์ run เข้าไปใน GDB เนี่ยมันก็จะ run run ไปจนเจอฟังก์ชั n catch พอเจอปั๊บมันจะหยุดแล้วผมสั่ง step ได้ step, step ก็คือไปทีละบรรทัดแล้วก็ระหว่างที่ไปทีละบรรทัดผมสั่ง print print print, 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 print variable แต่และตัวที่ผมอยากจะดูผมแนะนำมากๆเลยให้ search Google ว่า GDB cheat s h e e t เพราะว่าคำสั่งมีเยอะมากแล้วจริงมันมันมันพลังในการใช้ในการ debug code มันสุดยอดมากๆเอ่อ Developer อปเปอร์ตามบริษัทเทคทุกที่ที่คุณนึกออกก็คือต้องใช้ GDB เป็นหววงว่ากนะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นทู o l ที่ที่มีประโยชน์มากก็ reference เดิมนะครับมี Manual s, standard library นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีวิดีโอแยกออกมาเป็นการทำ sample code sample code ของเราก็จะทำการสวบค่าสองค่าครับ Use, โดยการใช้ฟังก์ชันของแล้วก็ pointer จะเป็นตัวอย่างการใช้ pointer ครับเรา โดยที่โดยที่สลับค่าจาก a สมมติ a เท่ากับ5 b เท่ากับ10 c อฟั function นี้เรา a จะเท่ากับ10 b เท่ากับ5แล้วก็ใช้ pointer ในการสร้าง dynamic array แล้วก็จะ run f i b o n a c c i function ของเราเนี่ยแหละแต่ว่าจะ run โดยใช้ pointer แทนที่จะใช้ array นะครับแล้วก็มี in class exercise ไม่ใช่อันนี้ของเก่าขอโทษนะ ก็ไม่ได้มีอินคลาสเซสสไตล์แต่เดี๋ยวจะมีอไซายเมนต์สมาให้ตอนตอนจบเลคเชอร์ต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับเลคเชอร์นี้เดี๋ยวเลคเชอร์ต่อไปเราจะมาคุยเรื่องพอยเตอร์กันต่อนะครับ